ส่วนที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปในจุดนี้นะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็มีการนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในตอนนี้นะคะมีทั้งถุงยางชีพแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ต่างๆค่ะจากนั้นนะคะก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านปางท่าตำบลตับเต่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากมีน้ำท่วมฉับพลันมีความเสียหายอย่างหนักนะคะในจุดนั้นเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิกซ์อิฐจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษเชียงรายที่ไปการไปจัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์นะคะคือผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่เองก็มีการไปพูดคุยแล้วก็สอบถามมุมมองของคุณทักษิณเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเนี่ยนะคะคุณทักษิณบอกว่าถ้าพูดถึงการแก้ปัญหาเนี่ยต้องดำเนินการทั้งระบบยังต้องมีอ่างเก็บน้ำมีแก้มลิงมีฝายชะลอน้ำจะได้ช่วยให้น้ำไม่ท่วมหนักแล้วก็จะต้องประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบด้วยส่วนน้ำท่วมปีนี้หลายคนมองว่าอาจจะเป็นน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554ถามกับคุณทักษิณมองยังไงนะคะคุณทักษิณก็บอกว่าเท่าที่ฟังจากคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคณะรัฐมนตรีที่ตอนนี้ยังทำงานอยู่ก็มีการประสานกับกรมชลประทานในการพร่องน้ำตามเขื่อนต่างๆเพื่อเตรียมรับน้ำจากทางเหนือซึ่งการพร่องน้ำเตรียมไว้แบบนี้ก็จะช่วยให้กรุงเทพไม่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมเหมือนปี2554ซึ่งถ้าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้พร่องน้ำไว้เพื่อเตรียมรับน้ำมากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าคนกรุงเทพน่าจะสบายใจได้ค่ะ